วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเป็นบทความที่คุณสุรวิทย์วีระวันเนี่ยเขียนขึ้นมาแล้วก็ยินดีที่จะให้มีการกระจายข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสุรวิทย์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องยอมรับความจริงกันก่อนว่าอุ๊งอิ๊งไม่ใช่ลูกสาวของทักษิณเธอคงจะมาลอยหน้าลอยตาจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับนี่ยังดีนะครับที่ทักษิณเนี่ยคงจะเกรงใจผู้อาวุโสหลายคนในพรรคอยู่ก็เลยไม่ได้วางไว้ที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคกันนะครับแต่ว่าในทางพฤติไนเนี่ยอุ๊งอิ๊งก็คือคนที่ทุกคนในพรรคต้องค้อมหัวน้อมรับอยู่ดีตอนนี้ไปขึ้นเวทีที่ไหนเนี่ยโฆษกของพรรคก็ประกาศว่าอุ๊งอิ๊งคือว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30มีใครจะกล้าปฏิเสธไหมล่ะครับว่านี่ไม่ใช่คำสั่งของทักษิณน่าสนใจครับน่าสนใจที่พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยในพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไมถึงไม่กล้าออกมาฮือกับเรื่องนี้เลยไม่กล้าออกมาวุ่นวายกับคำสั่งที่สั่งตรงมาจากทักษิณเลยล่ะครับยอมที่จะเป็นพระอันดับเหรอครับเป็นพระอันดับให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ประสีประสาอะไรกับการเมืองเลยไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าเคยทำอะไรที่ประสบความสำเร็จมาแล้วบ้างในชีวิตพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นที่รวมของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับอาสาเข้ามารับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติพวกเขาเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบคนที่พรรคเสนอเข้ามาให้เป็นตัวเลือกของประชาชนด้วยว่ามีความรู้มีความสามารถพอไหมแล้วก็มีเกียรติประวัติเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยแล้วเนี่ยการที่จะชูใครขึ้นมาสักคนหนึ่งก็น่าจะต้องขอมติกันละครับแล้วก็ต้องขอความเห็นกลั่นกรองกันอย่างเข้มข้นร่วมกันซะก่อนแต่กรณีของอุ๊งอิ๊งเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้และก็ไม่ได้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยซะด้วยหรือถ้าเกิดจะอธิบายว่าผ่านการคัดสรรมาว่าอุ๊งอิ๊งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าใครในพรรคไม่ใช่เพราะทักษิณสั่งมาล่ะครับลองอธิบายมาหน่อยสิครับว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นของอุ๊งอิ๊งเนี่ยคืออะไรทำไมล่ะครับทำไมปัญญาชนจำนวนมากในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายต่อหลายคนที่เคยผ่านการต่อสู้มาก่อนเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยมาก่อนทำไมถึงยอมรับคำสั่งของเผด็จการยังไม่กล้าที่จะทัดทานแม้แต่คำเดียวหรือว่ามองไม่เห็นเลยแหละครับว่าเมื่อคราวที่ทักษิณผลักดันน้องสาวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยน้องสาวของทักษิณก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยนะครับมันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเอาไว้ยังไงบ้างวันนี้เราจะยอมให้อุ๊งอิ๊งเนี่ยมาปกครองนำพาประเทศของเราเช่นนั้นแหละครับประวัติของเธอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่แล้วก็มีการสอบสวนกันโดยกรรมการชุดของนายสุเมธตันติเวชกุลในเวลาต่อมาซึ่งพบว่ามีข้อสอบรั่วนะครับรั่วหลังจากที่คะแนนสอบของอุ๊งอิ๊งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์จากการสอบครั้งแรกภาษาไทยเนี่ยครั้งแรกได้มา52คะแนนเต็มร้อยนะครับจาก52มาครั้งที่2เพิ่มขึ้นเป็น72คะแนนสังคมศึกษาจาก 41.25 เพิ่มเป็น 67.5 คะแนนภาษาอังกฤษจาก64เพิ่มเป็น84แล้วก็คณิตศาสตร์2จาก27เพิ่มขึ้นเป็น63แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงทักษิณเท่านั้นแหละครับลูกของทักษิณทุกคนก็มีข้อด่างพร้อยทางด้านการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันถ้าจำกันได้นะครับพานทองแท้เนี่ยถูกจับได้ว่าพกโพยเข้าห้องสอบและพี่สาวคือพินทองทาก็ต้องย้ายคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างที่หลายคนเนี่ยงงๆกันอยู่นี่ต้องนับว่าเป็นลูกไม้ที่ตกไม่ไกลต้นกันทุกคนเลยนะครับการช่อฉนในเรื่องการศึกษาของลูกทักษิณเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็มีหลักฐานปรากฏชัดด้วยนะครับคนที่รักทักษิณหรือว่าคนที่เป็นลิ้วล้อในพรรคของทักษิณกลับมองข้ามไปไม่ต่างไปกับเรื่องทุจริตของทักษิณเลยในหลายๆเรื่องที่ถูกพิสูจน์ด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมอย่างชัดเจนแล้วว่าทักษิณเนี่ยใช้อำนาจช่อฉนยังไงบ้างจึงต้องยึดทรัพย์และรัฐมนตรีในรัฐบาลของทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องถูกจำคุกนะครับแต่ทักษิณกับยิ่งลักษณ์หนีคดีไปคนที่รักทักษิณและลิ้วล้อในพรรคของทักษิณก็แกล้งมองข้ามเช่นเดียวกัน
ถ้าเกิดลูกทั้ง3คนของทักษิณใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาธรรมดาทําธุรกิจสานต่อที่พ่อแม่ทําเอาไว้เนี่ยเรื่องเหล่านี้มันก็น่าจะลืมไปได้บ้างนะครับแต่ในวันนี้มันไม่ใช่ครับวันนี้อุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กของทักษิณเนี่ยกลับได้รับการผลักดันให้ขึ้นมาเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยภายใต้พรรคเพื่อไทยที่แทบจะไม่มีประชาธิปไตยในพรรคเลยอะไรที่ทำให้นักการเมืองหลายคนในพรรคนี้ซึ่งก็ผ่านสังเวียนชีวิตมาอย่างโชคชนแล้วนะครับอะไรครับทำให้ยอมจำนนทำให้ยอมสิโรราบต่อทักษิณอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยหรือเป็นเพราะว่าหากอยู่ใต้ร่มเงาของทักษิณแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นส.ส.มันจะมีมากอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันคิดกันได้เพียงแค่นั้นเองหรือว่าโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเหมาะสมดีงามอย่างนั้นเลยเหรอครับหรือว่าวันนี้เนี่ยนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยยึดมั่นประการสืบทอดทางสายเลือดนั้นกลายเป็นหลักการสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยไปแล้วหรอครับหรือจำนวนครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่สืบทอดมาจากพรรคการเมืองที่ทักษิณเนี่ยลงทุนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องยอมรับอำนาจเด็ดขาดของทักษิณเพียงคนเดียวพรรคนี้เป็นสมบัติของครอบครัวทักษิณหรือเชื่อจริงๆว่าอุ๊งอิ๊งมีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปได้ผมไม่ได้หวั่นไหวนะครับไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยถ้าเกิดอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปกครองประเทศได้สำเร็จเฉยๆครับเพราะก็เห็นแล้วนะครับว่าด้วยเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญวางเอาไว้เนี่ยมันยากมากที่ทักษิณจะผลักดันลูกสาวให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จเอาละแม้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ที่นั่งมากเป็นอันดับหนึ่งก็ตามแต่ก็ยากครับที่จะรวบรวมเสียงส.ส.ให้ได้เกิน376คนนะครับแต่ผมก็ต้องตั้งคำถามถึงบรรดาคนหัวงอกหัวดำในพรรคเพื่อไทยว่าถ้ายังไม่สามารถเรียกร้องประชาธิปไตยภายในพรรคได้แล้วเนี่ยคุณจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประชาชนคนไทยได้ยังไงล่ะครับผมมองว่าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับคือยังเหมือนกับเป็นทาสในเรือนเบี้ยของทักษิณอยู่แล้วมันก็น่าสมเพชมากที่พรรคนี้มีนักการเมืองที่ผ่านการต่อสู้และก็เรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยมาไม่ใช่น้อยนะครับยอมรับครับว่าด้วยความเป็นลูกของทักษิณที่คนจำนวนมากเนี่ยยังคงรักและเข้าใจว่าทักษิณไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เพราะถูกกลั่นแกล้งและก็เข้าใจนะครับว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้โคดโกงไม่ได้ทุจริตเลยแต่โดนใส่ร้ายเพราะฐานอำนาจเก่าเพราะความอิจฉาที่ประชาชนส่วนใหญ่รักทักษิณมากกว่าหรือแม้กระทั่งการพูดที่บอกว่านักการเมืองคดโกงกับทุกคนแต่ถึงทักษิณจะโกงแต่ประชาชนก็พลอยได้ประโยชน์จากการคดโกงนั้นด้วยไม่เหมือนกับนักการเมืองคนอื่นโกงแล้วไม่แบ่งเพราะฉะนั้นองค์อิงจึงมีคะแนนนำในโพลต่างๆแม้แต่ในภาคใต้ที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยได้รับการเลือกตั้งเลยก็ยังมีคะแนนนิยมอยู่ในระดับต้นๆในโพลที่สำรวจจนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคาดหวังเอาไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนท่วมท้นแบบแลนสไลด์ล่าสุดครับนิด้าโพลสำรวจที่นครศรีธรรมราชก็ได้ผลมาว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2นะครับรองจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยอุ๊งอิ๊งซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่มีคะแนนมากกว่าจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่มากเลยและผลการสำรวจออกมาว่าคนนครศรีธรรมราชเนี่ยบอกว่าจะเลือกส.ส.เขตที่มาจากพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ2รองจากพรรคประชาธิปัตย์แต่จะเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ1มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์โพลของดีด้าอันนี้จะจริงหรือไม่จริงหรือว่าถูกคนนครศรีธรรมราชหลอกเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับคงต้องรอผลการเลือกตั้งจริงในอนาคตจะเป็นข้อพิสูจน์นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องยอมรับถ้าหากว่าประชาชนในประเทศนี้เนี่ยจะเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งและได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแบบแลนสไลด์จนพรรคเพื่อไทยสามารถครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาได้นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ก็ต้องชื่อแพทองธารชินวัตรไปและทักษิณก็จะรอคอยวันนั้นเพื่อจะได้กลับบ้านแม้ว่าทางเดียวที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ว่าถ้าหากทักษิณจะกลับบ้านเขาก็ต้องยอมกลับมาติดคุกซะก่อนนะครับส่วนหลังจากนั้นเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือทำอย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะตามมาในอนาคตแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยเอาละ
ไม่ว่าคุณจะรักทักษิณมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าเราจะยอมให้คนที่ไม่รู้เลยแหละครับว่ามีความรู้ความสามารถขนาดไหนนอกจากการเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่ร่ำรวยและก็มีประวัติการศึกษาด่างพร้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของเราจริงๆหรือว่าเราจะยอมให้เธอเนี่ยมานำพาประเทศชาติที่เป็นอนาคตของลูกหลานของเราจริงๆหรือเปล่าความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการต่อสู้บนถนนของทุกฝ่ายไม่ได้ทำให้ได้เรียนรู้หลักการของระบอบประชาธิปไตยเลยหรอกครับเรารักความเป็นฝักเป็นฝ่ายมากกว่ารักชาติเราเพียงแต่ต้องการเอาชนะค้าคานกันโดยไม่สนใจว่าชัยชนะนั้นจะนำมาสู่ความสูญเสียกับประเทศชาติหรือไม่เพียงใดผมไม่ได้หวังหรอกครับว่าเสียงสะท้อนนี้จะทำให้คนที่รักทักษิณเนี่ยไม่เลือกแพทองธารหรือไม่ลงคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก็ให้พวกเขาเนี่ยได้คิดกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงคะแนนอย่างน้อยๆขอแค่นี้ก็ยังดีนะครับ